โอเคเลทเลทแรกเงินเอ็กเซนมันนี่เดินมาในเมืองอ่ะจะได้ดีกว่าที่สนามบินจีชาร์ทอ้าวนี่ข้างๆมีอ๋อ the big shop ถ้ามี big shop อยู่ข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวSweeney's uh-huh. You can go inside. Okay, look. Maybe next time. ไปขาที่เดินมาไม่ได้ถ่ายใจร้อนอยากจะหาร้านอะไรเร็วๆแต่ปรากฏว่ามันก็ได้แค่ร้านแรกเงินดีๆแต่ว่าเลทดีเลทดีกว่าสนามบินเห็นเลยล่ะเยอะเลยตอนนี้ก็เดินกลับไปคิดว่าคงไปกินแค่แมคโดนัลด์เอ้ยไม่ใช่สี่ร้านอะไรอยู่ที่ท่าเรือก็คงกินแถวนั้นแล้วเพราะว่ามันมีเหมือนแถวนี้มันจะเป็นพวกสถานที่ราชการหรือว่าบริษัทธนาคารอะไรอ่ะที่เดินผ่านมาเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนู้นกันดีกว่าตอนก็เฟี้ยวฟ้าวแต่ก็ดูปลอดภัยเพราะผมยังรอดมาได้จนบัดนี้ไอ้ที่นี่มันดีตรงที่ว่าเดินมาชายทะเลแล้วเนี่ยมันใสเขียวอย่างนี้เลยพอละลายเอามาแต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะก็คือเอาให้มันเขียวอย่างตาเห็นไปก่อนนี้ธงชาติใหญ่โตลมพัดแรงอ่ะเดินไปต่อมันดีโพลิสเซอร์วิสผู้ร้ายไม่มีแน่นอนแถวๆนี้เราเดินได้อย่างไม่ต้องระวังอะไรน้ำใสมากนะระหว่างทางที่นั่งเรือเฟอร์รี่เล็กมาจากสนามบินนะเจอปลาเยอะมากแค่ระหว่างเกาะนู้นมาเกาะนี้เนี่ยเรือโคสต์การ์ดเขาหน้าตาหล่อดีสีเดียวๆกับทั่วๆไปอ่ะสีเทาเขาจะมีคันกั้นคลื่นไว้ตรงนั้นเห็นตรงกลางนั่นแหละเอาไว้กันคลื่นคนที่นี่เขาจะใช้มอเตอร์ไซค์กันเป็นหลักอันนี้เขาจอดแล้วเขาไปไหนก็ไม่รู้นะสงสัยไปทำงานหรือว่าไม่ก็ไปทำงานเกาะอื่นไอคอมมาลูนไอคอมโฮเทลที่มาฟูชิเฮ้ยมันอยู่เกาะเดียวกับที่เราจะไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปด้วยไอคอมโฮเทลมาฟูชิตรงนี้ก็ใหญ่โตมากแบงก์ออฟมันดีฟคือจะหาร้านอะไรเล็กๆเนี่ยมันของกินเล็กๆเนี่ยมันไม่มีเอาเลยอะเพราะว่ามันส่วนมากมันเพราะมันอยู่ติดอาคารมั้งติดตึกใหญ่ก็เลยต้องเป็นกิจการใหญ่ๆเป็นหลักอ
ือที่เห็นนี่ก็วิ่งมาจากสนามบินนะตรงข้ามตรงไปเลยจะเป็นสนามบินก็ Bank of Maldives Business Center กะว่าจะหาอะไรแปลกๆกินซะหน่อยปรากฏว่ามีแต่พวกสถานที่ราชการกับ Bank Business Center นี่เหลือนี่ครับตุนน้ำไปเยอะเลยหรือถ้ามันมีร้านใกล้ๆก็อยากจะหิ้วไปบ้างเหมือนกันบนเกาะมันน่าจะแพงกว่าเยอะเพราะเราขึ้นเรือไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีก็ต้องยอมกันละคือถอดใจแล้วเดินไปไกลมากแล้วLM Ceramicอิสลามิกอ้าวหันไม่ถูกวันนี้เราเดินกลับมาท่าเรือเฟอร์รี่แล้วคือจะยังไงก็ตามอย่าตกเรือมันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นเรือเที่ยวเดียวตอนบ่าย3โมงเนี่ยยังไม่ถึงพูดเร็วไปอีกท่าหนึ่งนี่มีออฟฟิศของ Turkish Airlines ส่วนมากข้างหน้านี้เสร็จกิจการใหญ่ๆเท่านั้น Ambulance Standby แถวนี้เพียบแล้วพบมีรถฉุกเฉินวิ่งมั่งแล้วนี่คนเขาจะชะลอให้ทันทีมอเตอร์ไซค์เขาก็จะมานำให้คนเขาจะแท็กซี่จะจอดทันทีเลยอ๋อไม่ใช่รถเฉยๆรถท่านผู้นำหรืออะไรสักอย่างนี้แหละสร้างอยู่ทั้งแถบเลยก็เลยดูวิวทะเลไปอย่างเดียวก็แล้วกันเนี่ยนี่คือเมื่อกี้เรือเฟอร์รี่เล็กที่เราล่องมาเป็นเงิน15หน่วยของเขาอ่ะก็เรียกลูเคสเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวผมทำการศึกษามันอีกทีนึงคือน้ำที่ท่าเรือที่ก็เหลือกินแล้วไม่ขุ่นเลยนะมันคงลึกหน่อยมากเรามาขึ้นเรือตรงนี้ตรงนั้นนั่นตรงกลางที่ใต้ซีฮอตมันดิฟน่ะมันเป็นที่นั่งรอเรือของเฟอร์รี่ใหญ่ที่จะไปเกาะโลคอน